พ่อค่ะครัหนบูอยากฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกของพ่อพ่อเคยเจอผีไหมมีไหมถ้าเจอเนี่ยบ่อยแล้วเราอย่าเรียกว่าผีที่กับฝนจิตวิญญาณเนาะจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือตายไปเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยดับแล้วมันก็ต้องมีที่ไปที่มาใช่ไหมนั่นแหละนะไปคือเกิดมาแล้วก็มาใช้กรรมกันกว่าจะไปสู่ภพภูมิใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยนั่นแหละแล้วแต่วิธีกรรมของใครอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องของพ่อนะเรื่องที่พ่อคิดว่าน่ากลัวสำหรับพ่อเลยเนี่ยก็เรื่องไอ้หมายอ่ะเพื่อนพ่อไอ้หมายนี่เพื่อนกันไอ้หมายทำงานอยู่ด้วยกันไอ้หมายเขาเป็นคนรูปร่างสูงสูงเลยแล้วขนาดเขาเนี่ยเวลาเขานั่งเนี่ยนะนั่งกับพื้นเนี่ยไม่มีใครหรอกคนมีไอ้นี่คนเดียวเข่ามันจะท่วมหูมาเงี้ยอูเวสลาูงนั่มงกาับกพเืล้ยนนะเจ้าซอนไอ้นุ่นลูกพ่อคงได้เจอกันกับเจ้าหมายเนี่ยเขาชอบไปสองตัวนี่เขาชอบเจ้านุ่นกับเจ้าซอนตอนนี้พ่อมาปลูกบ้านอยู่ที่ศาลาธรรมศพเมื่อปี34เสร็จบ้านมันก็เสร็จแล้วล่ะเสร็จแบบคาราคาซังอ่ะเสร็จแบบเงินหมดฮะเสร็จแบบเงินหมดก็ปลูกเข้าเท่าที่มีก็คือข้างบนพออยู่ได้ข้างล่างเนี่ยก็แค่มีประตูมีอะไรแล้วก็มีห้องน้ํามีครัวไม่มีอะไรเลยเป็นโล่งเป็นแต่มีประตูปิดเปิดแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายประตูเป็นบานเลื่อนเก่าแก่นะเลื่อนนะแล้วก็บ้านมันพื้นที่บ้านมันข้างล่างเนาะมันบ้านเรานะเนี่ยมันประมาณ6 เมตร8 เมตรความกว้างยาวแล้วมันก็จะต่อเป็นครัวหน่อยนึงแต่ครัวยังไม่สมบูรณ์หรอกคือมันมีประตูเฉพาะด้านหน้านั้นเองด้านอื่นไม่มีด้านหน้าจะเข้าบ้านอะไรนั่นน่ะด้านอื่นยังไม่สมบูรณ์หรอกก็คือยังเป็นเดิมเหมือนทุกวันนี้เลยใช่ทุกวันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่แต่ก่อนไม่มีเลยแต่นั่นแหละพื้นที่อย่างนั้นอยู่ก็อยู่เสร็จแล้วปรากฏว่าพ่อเขาอยู่คนเดียวไอ้หมายก็เป็นเพื่อนทํางานด้วยกันแล้วเนาะทํางานที่ทำงานด้วยกันน่ะเขาบ้านเขาอยู่สุพรรณบุรีวันพอวันศุกร์เขาจะกลับบ้านครับบางทีก็จะมาแมะอยู่กับพ่อในคืนวันศุกร์พอเช้าเขาก็จะนั่งรถไฟกลับสุพรรณบุรีรถไฟมันวิ่งผ่านธรรมศพมานะไอ้เจ้าซอนเจ้านุ่นตายายตอนแรกเขาว่าจะมาอยู่ด้วยก็ไม่มาอยู่เพราะมันไม่สะดวกรถก็เข้าไม่ถึงรถไฟเป็นทางรถไฟฮะจอดรถยนต์แล้วก็ต้องเดินข้ามทางรถไฟพอข้ามทางรถไฟเป็นทางสะพานปูน1.20 เมตรเดินเข้าไปในบ้านแล้วบ้านก็ไม่มีเลยตอนนั้นมีบ้านของพ่อเนาะแล้วก็มีบ้านประจัยอยู่ตรงข้ามแล้วก็บ้านแต่ญาติก่อนถึงแค่นั้นไม่มีเลยซอยนี้ไม่มีบ้านไปครับว่าจะก็เลยชวนเจ้าหมายเข้ามาอยู่ด้วยอยู่เจ้าหมายก็ไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นคนง่ายๆเขามีเตารีดอันละเสื้อผ้ามุ้งหมอนอะไรเขาแค่นี้เสื้อชุดทํางานก็เขาไม่มีเสื้อไปว่องไปเวทอะไรเขาไม่มีเขาจะมีชุดไอ้นักการแมสเซนเจอร์เขาอะนั่นแหละเสื้อสีขาวกางเกงสีเหมือนเขาไปอยู่ตอนนี้พออยู่มาอยู่มาตอนแรกก็ไปรถไฟด้วยกันไปรถไฟด้วยกันนั่งรถไฟด้วยกันไอ้นี่เขาสะอาดสะอ้านไม่ได้นะโอ้โหขึ้นรถไฟแล้วเนี่ยเขาจะเอากระดาษเนี่ยเช็ดที่นั่งนะไม่ได้คำนึงถึงใครสมบัติเนี่ยดูสินั่งไปได้ยังไงโอ้โหคนอื่นเขานั่งกันอยู่เต็มไอ้หมายเขาก็ไม่ได้สนใจบอกกูนั่งกูได้เขาก็พออยู่ไปอยู่มาเขาก็กู้ง่ายเลยเพราะว่าเขาเป็นเมสเซนเจอร์อยู่แล้วเขาก็กู้ซื้อรถเพราะที่มาเขาสนับสนุนอยู่แล้วนะสนับสนุนเรื่องพนักงานจะมีรถขี่อะไรขี่เนี่ยเขาก็กู้ซื้อมอเตอร์ไซค์พอซื้อมอเตอร์ไซค์เสร็จมาไอ้หมายไม่อยู่ที่บ้านได้ประมาณสักหลายเดือนกันนะแล้วก็ซื้อรถ
สุดสมบัติไปด้วยกันด้วยความที่เก่งกล้าและน่ากลัวของมันเนี่ยเป็นที่รู้กันไปหมายขี่รถน่ากลัวมากมันจะมีการเฉียวกันอะไรอยู่เรื่อยเรื่อยลักษณะความเก่งกล้าของมันกับไอ้รถที่มันขี่ให้รถใหญ่ขนาดไหนมันก็เก่งกล้ามันไปคนเดียวกูไม่ไป ไม่ได้มันไม่สบายใจในการนั่งรถกับมึงไปตอนนี้พอเขาซื้อรถได้หลังจากที่อยู่กับพ่อมาไม่นานนะเขาก็ไปงานบวชนาคญาติเขาที่อยู่ที่งานด้วยกันไม่เอ่ยชื่อวันนี้ไม่เอ่ยชื่อเนาะทำงานด้วยกันเขาก็ขี่รถเข้าไปไอ้นี่แหละมอไซค์คู่ใจเขาพอดีไปถึงประตูน้ำพระอินทร์ประตูน้ำพระอินทร์นะเนาะเนี่ยนะทางจะไปเนี่ยนะอายุทยาอะไรเนี่ยประตูน้ำพระอินทร์เนี่ยประตูน้ำพระอินทร์เนี่ยก็จะหมายก็ไปเกิดอุบัติเหตุรถล้มเหตุที่ล้มเขาบอกปิกอัพมันเฉียวแล้วมันก็คงแบบเสียหลักเสียศูนย์เนี่ยล้มลงไปสิบล้อตามมาเลยคงเจตนาหรือไม่เจตนาใครมันอยากจะฆ่าใครเนาะจังหวะมันเลี่ยงไม่ได้ก็ทับรู้สึกว่าจะจับไม่ได้ด้วยนะมันยังไงก็ไม่รู้ด้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะหมายว่าพูดง่ายๆสภาพศพของมันเป็นศพอะไรตายอะเละไปหมดเลยเรียกว่าศพไอ้หมายเนี่ยนะไม่ได้มีการรดน้ำศพใส่โลงแล้วสวดเลยหัวหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ออกมันเละไปด้วยกันหมดก็สวดเลยก็เลยสวดเลยเนี่ยก็สวด5คืนนะเนาะสวด5คืนบอกชื่อวัดได้ไหมน่าจะได้เนาะที่วัดเขียนเขตแถวคลองสี่คลองห้าเนี่ยหลังจะไปนครนายกตอนนี้ระหว่างสวดนะระหว่างสวดนะทุกคืนเลยไอ้หมายเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่บ้านแม่ที่แถวนั้นเนี่ยแถววัดน่ะปกติถ้าเขาไม่มาอยู่กับพ่อเขาก็จะไปนอนบ้านแม่เขาน้องสาวก็ดูแลอย่างดีน้องสาวก็รักเขามากหมายเนี่ยก็เป็นคนแบบพูดจาตรงไปตรงมาอะไรเขาบอกว่าทุกคืนเลยในระหว่างสวดไอ้น้องสาวมาเล่าให้ฟังตามนิสัยของไอ้หมายที่เคยทำอ่ะคนไอ้นู่นลื้อไอ้นี่ลื้อไอ้นั่นหาไอ้นู่นกินก๊ก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 เสียงดังอ่ะพอแม่เขาพูดอะไรทีนึงมันก็เงียบไปทีแล้วก็เอาอีกหิวเหรอลูกอะไรเงี้ยนะนั่นไปเจอทุกคืนละพอมางานสวดอะงานสวดวันแรกมันก็ไปแหละคือมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังตลอดแต่นี้พอสวดห้าคืนเสร็จแล้วห้าคืนเสร็จแล้วเนี่ยเขาเฮียนนะท่าทางเขาเฮียนไหมใช่ลักษณะแบบตอนนี้พี่น้องมันอยู่ในภาวะจำยอมไหม ยังไงอะมึงมาคุยจะทำยังไงก็ได้แต่บอกว่าบางทีก็พี่ไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยอะไรมากเลยกลัวแน่อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยแต่มันก็มามันก็ไปฟังเขาไปอย่างเงี้ยเขาก็ลาไปจนกระทั่งเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอก็เสร็จแล้ววันก็เผาพอหลังจากที่สวดห้าคืนเสร็จเผาเสร็จมาเราเป็น10 คนเลยเพื่อนในทีมงานเนี่ยก็ไปฉลองไม่ใช่ลองฮะแต่ว่าฉลองก็ไม่ใช่ว่างานศพไปสังสรรค์ไปกินกันฮะธรรมดาคนไทยเนาะจะเป็นจะตายจะอะไรไม่รู้ครูต้องกินครูล่ะก็ไปกินกันเลยนัดไปเลยพอเผาเสร็จเรียบร้อยนะไปกินแถวนั้นแถววัดไม่ใช่ตรงถนนพหลโยธินมันจะมีบาร์อยู่บาร์สมัยก่อนเป็นบาร์สมัยก่อนก็พงพับแล้วไม่ค่อยมีแล้วบาร์นี่ก็จะเป็นมาที่เต้นรำแล้วมีผู้หญิงแค่เรียกพันเนอร์เนาะนั่งชั่วโมงอะไรเงี้ยโอ้ชอบไอ้หมายก็ชอบทีเนี้ย
ชอบมากทุกคนชอบไปเนี่ยฮะมันมีความสุขเนี่ยฟังเพลงในยุคเก่าๆดนตรีเป็นแบบคอมโบนะเครื่องเป่าเครื่องอะไรเงี้ยสนุกบรรยากาศนั่นนะแล้วหูสมัยก่อนก็ไม่ห้ามบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่กันนั่นเลโอ้ยโหไม่รู้ละนะว่ากินกันจนมีความสุขดึกแล้วดึกประมาณเป็นรู้สึกมันปิดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันปิด2 ยามแล้วปิดตี 1ตีอะไรอย่างเงี้ยมันไปแค่นั้นมืดมากเราก็อยู่จนปิดแหละอือปิดเสร็จก็เรียกรถกลับบ้านฝนเลยเรียกรถกลับศาลาธรรมศพนะโอ้โหแม่งกลางวันยังเรียกยากมันเปรียวแล้วเราเรียกกลางคืนเนี่ยใช่ไหมเรียกกลางคืนเนี่ยนะเคยเคยคุยกับไอ้หมายเลยนะอ๋ออาสมบัตินะเรียกจากมันจากที่มาเนี่ยที่เพชรบุรีตัดใหม่ถ้า3 คันแล้วไปบ้านนะผมจะออกค่ารถให้เรียกเป็น10 คันไม่มีรถมาอุ้ยไม่มีมาแต่วันนั้นเนี่ยโชคดีโชคดีที่เราเรียกรถที่บ้านมันอยู่แถวสมศพอ๋อแท็กซี่อ่ะมันจะกลับเข้ามาอือมันจะกลับเข้ามาเนี่ยเนี่ยก็นั่งรถมาด้วยกันก็นั่งรถมาด้วยกันเดินค่อนข้างจะหงายโอ้โหกลิ่นมันมีตั้งแต่ลงรถเลยเป็นกลิ่นของแบบว่ากลิ่นงานศพเนาะกลิ่นของไม้กลิ่นของอะไรอย่างนั้นเลยหมาเห่าคนเกี่ยวเลยหอนเดินตรงไหนก็ไม่คิดอะไรอะไรมันยังมึนๆเมาๆก็เดินแต่นี้พอลงรถแท็กซี่ก็จะต้องเดินข้ามรางรถไฟพอจากรางรถไฟก็จะเป็นทางปูนเนี่ยเห็นไหม20 เซนนั่นแหละเดินพอเดินมาจากทางรถไฟเดินมามันก็น่าจะประมาณ60-70 เมตรก็จะเป็นบ้านตะยะซ้ายมือพอบ้านตะยะก็ติดด้วยบ้านปัจจัยฝั่งเดียวกันครับพ่อปู่อีกฝั่งนึงฝั่งถนนแต่ว่าตรงกับบ้านปัจจัยก็เดินเข้าบ้านแล้วล่ะพอเข้าบ้านแล้วนั่งสักพักเดียวเข้าไปก็ปิดประตูบ้านเสียงเคาะประตูปัง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 พ่อก็ไม่ได้ถามว่าใครเลยนะก็สงสัยคือความมึนกับความมาบอกว่าพ่อคิดไหมยังตอนแรกไม่คิดนะก็ไปเปิดประตูไม่มีใครอ่ะกลับมานั่งอีกแต่นั่งตอนนี้ใจจดใจจ่อที่บ้านประตูบ้านนั้นแหละปิดไว้น่าจะดูใช่ไหมพ่อนี่เป็นคนที่ที่กลัวกับกล้าอยู่ด้วยกันนะอยากรู้เลยกลัวกับกล้าอยู่ด้วยกันขออีกไปเปิดก็ไม่มีอะไรเดินออกไปนอกบ้านมาก็หมดเลยอ่ะเพราะเดือนมันสาดมาไม่ถึงแล้วแล้วก็บ้านเรา2 ชั้นนะพ่อก็เข้ามานั่งพ่อกำลังจะทำท่าเหมือนจะไปฉี่จากโต๊ะอาหารที่บ้านอยู่ทุกวันนี้ไปห้องน้ำมันก็ไปนิดเดียวเนาะก็เดินเข้าไปขอลั่นเลยตอนนี้พ่อคิดแล้วใช่ละกูจะทำยังไงดีวะถ้ากูเฉยเลยเนี่ยอาจจะเรื่องของพวกนี้ถือไม่ได้กันนะตรงบ้ากับมันไอ้ไม้ไอ้คำหยาบเลยนะไอ้เตี้ยกูรู้นะว่ามึงมามึงหวงของมึงจะมาเอาของอะไรเดี๋ยวกูไปคืนได้เนอะนะของมึงที่มีไอ้นี่ก็หวงของนะแต่ตอนนี้กูอยู่คนเดียวมึงเข้าใจไหมกูอยู่คนเดียวมึงกลับไปก่อนแล้วว่าเสียงมันก็ไม่มีอะไรโต้ตอบมาเหมือนเงี้ยเงี้ยพ่อก็นึกแหละไอ้ห่านี่มันตามกูมานี่ว่าใช่ไหมนึกแค่ไม่แม่อะไรพ่อ
พอก็ข้างบนชั้นสองเรามีหิ้งพระมีพระและตอนนี้จะมีบานหน้าต่างสองบานด้านริมถนนน่ะตอนนี้หน้าต่างสองบานเนี่ยพ่อจะเปิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ปิดบานเพราะฝนมันไม่สาดนะจะมันจะเป็นบานมุ้งลวดก็มีแค่บานมุ้งลวดโล่งๆไว้เงี้ยน่ะก็เดินขึ้นไปพอขึ้นไปตอนนี้จากบานหน้าต่างถ้าเราพูเรามองที่บานหน้าต่างลงไปประมาณทั้ง3 เมตร 4 เมตรแล้วมั้งถ้าวัดเป็นระยะเส้นระยะทางเนาะมองไปก็เป็นสะพานนั่นแหละมีต้นมะขามต้นมะขามหน้าบ้านต้นมะขามหน้าบ้านนี่ไอ้หมายืนงงเงี้ยงงเงี้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้พ่อตกใจตกใจเพราะว่าอะไรไหมเพราะพ่อคิดว่าไอ้หมายเนี่ยมันจะมาให้เรารับรู้แค่เสียงกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเสียงกลิ่นแล้วค่ะไม่นึกว่ามันจะมาปรากฏร่างให้เราเห็นอาหมายเงยหน้าขึ้นมามองไหมมองอุ้ยมองเลยมันมองมันเหมือนลักษณะมันหงายมองเงี้ยไอ้หมายตอนนั้นน่ะมันนั่นแหละมันถึงจุดมันไปแล้วไงมันเกินจุดที่มันกลัวแล้วไอ้หมายมึงไปครับกูอยู่คนเดียวมึงไปครับนะแล้วเดี๋ยวกูจะจัดการเรื่องหนึ่งอย่างให้หมาก็เห่าเกี่ยวหอนไปเลยนะพ่อก็ลงมามันตีอะไรไม่รู้อะตีสี่ตีห้าตีอะไรไม่รู้น่ะได้ยินเสียงวัดใหม่ตีระฆังนะวัดใหม่ปฐุมเขตอยู่ตรงข้ามบ้านเราข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปเป็นวัดใหม่ปฐุมเขตพ่อก็เหมือนมันผอยหลับไปมันเพียมันก็ผอยหลับไปไม่คิดอะไรแล้วคิดแต่ทุกสิ่งอย่างมันผ่านไปแล้วไงหลับไปจนกระทั่ง8 โมงกว่า มีเสียงเคาะอีกฝน8 โมงเช้าเคาะบ้างก็เฉยก็เคาะอีกพี่บัสอุ้ยพูดด้วยพี่บาทยังไม่ตื่นเหรอเสียงมันก็แปลกๆอ่ะเสียงมันไม่ใช่หมายไงเราเลยบอกใครอ่ะยะเองอ๋อลุงยะเออกะยะลุงยะยืมสว่านหน่อยจะไปเจาะนั่นเราก็ไปเบิดบานแล้วเมื่อคืนน่ะไปกินกันที่ไหนกลับมาดึกเลยเนาะแล้วมาใครอ่ะสูงโย่งเดินตามหลังมาใส่เสื้อขาวแกเห็นเหรอเอ้าก็ฉันอยู่ในบ้านน่ะฉันทำไพ่อยู่ฉันไม่นอนแต่ยาก็จะทำไพ่ทำไพ่แบบให้ไปเล่นกันฉันสูบบุหรี่ฉันทำไพ่อยู่ฉันตั้งคืนฉันเห็นแล้วฉันขี้เกียจมาทั้งเวลาแต่ยะเนี่ยเขาทำไพ่เขาจะมาทักใครไม่ได้นะเขาต้องนับเขาอ๋อกี่เท่าไหร่แกเห็นเลยและแกรู้เปล่าว่าใครไอ้หมายอ้าวแล้วไปไหนกันมาและแกรู้เปล่ายะที่แกเห็นเนี่ยไอ้หมายมันตายไปแล้วนะไอ้หมายกับตายะเขาเคยกินเหล้าด้วยกันแต่ตายะไม่รู้ว่าไอ้หมายตายตายะขนหัวลุกสู้เลยฉันก็เห็นนะเมื่อคืนน่ะพอเสร็จเรื่องนี้ตูมบับพ่อก็เอาของเอาเข้าไปคืนให้กับแม่นีแล้วเรียกให้ยายนีแม่นีอะไรเงี้ยเมียเนี่ยยากอะไอ้เมียจะไอ้หมายกันเนี่ยคืนให้นะแล้วก็เจอพอเจอยายนีก็เล่าให้ฟังว่าไอ้หมายเนี่ยนอกจากว่ามันเนี่ยไปให้เห็นที่บ้านแล้วและตอนรถที่จอดอยู่ที่ประตูน้ำพระอินทร์คนก็เห็นมันไปยืนเฝ้ารถเป็นเนี่ยวันนั้นที่คุยไม่ได้เลยตำรวจได้เห็นว่าคนมายืนอยู่ที่รถมาคล้ายๆทำท่าสตาร์ทรถนะแล้วยานีเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปดูหมออะไรที่แถวอ่างทองวิเศษชัยชาญเนี่ยเขาบอกเป็นผู้หญิงคนจีนขาวๆลักษณะอายุประมาณสัก50-60เขาจะเป็นร่างแบ
ดูดวงดูอะไรพวกนี้เขาก็จะถามว่าคนตายเนี่ยชอบอะไรคนที่จะไปดูเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นผัวไปดูเรื่องของเมียเมียไปดูเรื่องผัวลูกพ่อแม่อะไรเงี้ยอยู่ในแวดวงเนี่ยไปดูอันนี้ก็ไปดูแล้วเขาก็ถามว่าคนตายเนี่ยชอบกินอะไรชอบอะไรอ่ะอันนี้เขาบอกชอบกินเหล้าหงทองเขาซื้อเหล้าหงทองให้คนที่ทำนายทายทักหรือจะเรียกเวลาทรงหรืออะไรแล้วไม่รู้คนเนี้ยพอกินเข้าไปท่านั่งแบบไอ้หมายเลยผู้หญิงคนนี้ท่านั่งแบบไอ้หมายเลยและคำพูดคำแรกว่าไงไหมแม่มึงมาได้ยังไงเนี่ยเสียงแบบไอ้หมายอยู่ลักษณะทุ่มเสียงน้ำหนักนั้นมาได้ยังไงเนี่ยรถที่ไปจอดอยู่ที่สุพรรณนะที่บ้านนะอีตุ๊กกับมันครอบขโมยไปขี่อยู่เรื่อยเลยมึงไม่ดูเลยลูกมันตายไปมันยังงกอยู่เนี่ยไอ้หมายน่ะเรื่องราวของไอ้หมายก็มันมีอย่างเงี้ยลูกไม่รู้นะเพราะแต่ก็ถึงบอกว่าน่ากลัวมากเลยนะที่พ่อประสบมานะเรื่องนี้มันชัดเจนมากชัดเจนมากจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นไอ้เรื่องแบบนี้นะฝนพอมันผ่านช่วงไปได้นะมันจะตั้งสติได้พอตั้งสติได้แล้วเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องทำอะไรต่อหรืออยู่ยังไงกับเหตุการณ์ที่เจอนะถ้าทุกคนก็ถ้าเจอเรื่องแบบนี้นะมันเป็นเรื่องดูน่ากลัวจริงแต่เขาทำอะไรเราไม่ได้เลยนะเขามาให้เราเห็นหรือมาทำให้เราเห็นนี่เป็นเรื่องแสนยากของเขามากเลยเพราะนั้นเนี่ยให้คิดอยู่เสมอว่าเขาทำอะไรแล้วไม่ได้คิดถึงพระถึงเจ้าปั๊บเนี่ยนะถ้าเราเห็นพวกนี้เราส่งเสียงปี๊ดเนี่ยหายไปหมดเลยไปทำลายภาพที่ก็ได้นะเนี่ยเพราะนั้นหนูอยากรู้ว่าตอนที่พ่อเห็นอะอาหมายอะตอนนั้นพ่ออายุเท่าไหร่ประมาณเดี๋ยวดิปี34ตอนนั้นพ่ออายุ4545ดิพอเราไปปลูกบ้านตอนอายุ45พอดีแล้วหนูอยากรู้ว่าอาหมายปกติเขาเป็นคนขับซิ่งไหมมอเตอร์ไซค์ไม่ซิ่งไม่ซิ่งแต่แค่มันแต่น่ากลัวอ๋อขับรถน่ากลัวไม่ใช่ซิ่งเลยเนี่ยล็อกเหมือนกับคนขับรถจะไปไม่รอดอ่ะมันขับอย่างนั้นจริงๆมันเป็นงั้นคนก็บอกไอ้หมายมึงขับรถได้ยังไงแล้วมันมาเป็นแมสเซนเจอร์ได้ยังไงเขายังบอกว่ามึงมาขับรถได้ยังไงอันตรายจริงๆอะเขาตะโกนเขาให้เดินหนังสือเนี่ยเขาอยากจะเป็นคนชอบแถชอบอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยนั่นแหละแล้วเขาก็จบลงด้วยอายุไอ้หมายนี่น่าจะจบลงด้วยอายุอ่อนกว่าพ่อ40ได้ไหมประมาณ40แต่ก็อายุน้อยนะเนี่ยเขารักต้นนุ่นจะสอนมากนะจะหมายก็จะแย่ใช่ไหมตอนนั้นถ้าตอนนั้นอาหมายอยู่พี่นุ่นกับพี่ซอนอายุเท่าไหร่โอ้ก็ไล่ไปสิ40พ่อ45ไอ้นุ่นซอนเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมโอ้โห34ปี34ปี34แล้วพวกนี้เกิดอะไรย้อนไป30กว่าปีเด็กมากเด็กไอ้พวกนี้ยังเด็กไงยังเด็กสนุกมากแบบเดี๋ยวไว้ให้พ่อมาเล่าอีกใช่พ่อมีแบบอีกหลายเรื่องมันก็หลายเรื่องนี้มันดูมันเนี้ยน่ากลัวมากพี่เพราะว่าเรื่องเนี้ยนะมาครบเลยนะและเรื่องอื่นบางทีมันก็เป็นเรื่องสั้นๆนะมันไม่มายืดเยื้อยืดยาวอะไรเหมือนละครอะไรหรอกมันก็เป็นไงเจอกันแค่นี้แค่นี้เลยนั่นไปขอให้พ่อมาเล่าอีกเดี๋ยวก็ขอให้เดี๋ยวถ้าใครทุกคนนะคะที่ชอบเรื่องผีๆแบบนี้นะเรื่องสยดสยองประสบการณ์คนหัวลุกนะคะก็เข้าไปติดตามที่ช่องนะคะคุณพ่อนะคะชื่อช่องว่าบัตรไม่รู้โรยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตัวรายละเอียดข้อมูลให้นะคะเข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับแจกบัตรไม่รู้โรยครับ